เมื่อคืนวันที่31ตุลาคม2567นะครับตามเวลาของประเทศไทยตัวเว็บไซต์ ChatGPT ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาครับชื่อว่า GPT Search หรือ ChatGPT Search ครับซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วจะดีกว่า Search Engine ทั่วไปอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก่อนที่จะรับชมนะอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยครับขอบพระคุณมากเลยนะครับตามที่เป็นข่าวครับผมในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะเมื่อคืนนี้เองนะครับตัว ChatGPT ได้ทำการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เราจะเห็นตัวไอคอน Search ขึ้นมานะครับตรงที่ด้านล่างตรงนี้นะก่อนที่เราจะพิมพ์พร้อมครับและแน่นอนที่สุดครับเมื่อเราพิมพ์พร้อมไปแล้วนะครับระบบก็จะทำการไปค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ที่เราต้องการและที่สำคัญครับมันเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยลดในเรื่องของการเกิดภาพหลอนนะครับhallucination ได้เป็นอย่างดีนะครับต้องบอกว่าเปิดตัวฟีเจอร์มาเนี้ยตรงกับวันฮอลลูวีนเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้กลับมาที่ตัว ChatGPT นะครับตรงนี้แปลนที่จันใช้อยู่นะครับเป็นแปลนที่มีการจ่ายรายเดือนนะครับ20เหรียญต่อเดือนนะแต่การที่ ChatGPT เข้าประกาศนะครับเขาบอกว่า user ที่ใช้ฟรีเนี่ยจะใช้ได้อีกประมาณเร็วๆนี้นะครับนะเขาก็ไม่ได้ระบุวันนะแต่ตอนนี้เปิดฟีเจอร์ใหม่มาให้กับคนที่จ่ายรายเดือนได้ใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองสั่งการให้ดูนะก่อนอื่นเลยนะครับฟีเจอร์นี้เขาจะใช้ตัว ChatGPT CEO นะครับเป็นตัว engine ในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ก่อนเริ่มใช้งานนะครับเราก็คลิกตรงเนี้ยให้เป็นสีฟ้านะครับจากนั้นก็เอาพร้อมเรามาใส่นะครับอาจารย์เตรียมพร้อมไว้ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นพร้อมที่น่าสนใจนะหลายอันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้เขาเปรียบเทียบอุณหภูมิของประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะครับในรูปแบบของตารางในสัปดาห์นี้ลองกดปุ่ม submit ไปนะลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขาเริ่มค้นหาข้อมูลจากเว็บครับแล้วก็ทำไมครับเขาทำการไปลิสต์อุณหภูมิของสัปดาห์นี้ออกมาเลยนะครับน่าสนใจมากเลยครับมันมากกว่าการที่เราใช้ตัว Search Engine นะครับเนื่องจากว่าตัว Search Engine เนี่ยก็จะบอกแค่ลิงก์ใช่ไหมครับแต่ตัว ChatGPT เนี่ยเขาสามารถที่จะไปสร้างข้อมูลหรือสรุปข้อมูลตามที่เราเขียนพร้อมเข้าไปได้เลยนะครับในกรณีนี้เขาทำการสรุปนะครับการเปรียบเทียบของอุณหภูมิของกรุงเทพและโตเกียวให้เราในสัปดาห์นี้ถูกต้องเลยนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างของข้อมูลและที่สำคัญครับข้อมูลที่เขานำมาเสนอนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าเขาเอามาจากแหล่งข้อมูลตรงไหนนะครับก็จะมีการทำเป็นวงรีตรงนี้ไว้2จุดนะครับแล้วถ้าด้านขวาเนี่ยเขาก็จะมีการบอก reference link นะครับเราสามารถกดตามเข้าไปดูได้อีกนะครับนะน่าสนใจที่สุดเลยนะครับในมุมมองของเชิงวิชาการเนี่ยจะมองว่ามันช่วยลดการมโนหรือว่าภาพหลอนของ AI ได้เป็นอย่างดีนะครับนะคราวนี้มาดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับมาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองให้เขานะครับลองดูอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของเงินบาทแล้วก็เงิน US นะครับในเดือนที่ผ่านมาในรูปแบบของตารางแล้วก็แสดงอิโมจิขึ้นหรือลงด้วยนะครับเราลองเขียนแบบคร่าวๆแบบนี้นะลองดูสิครับว่าเมื่อเราสั่งพร้อมเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับว้าวเลยนะครับนะโอเคครับเขาก็จะทำการสรุปข้อมูลในเดือนที่ผ่านมาครับเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับของเงินบาทแล้วก็เงิน US ดอลลาร์นะครับว่า1 US ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทนะครับแล้วก็มีการใส่อิโมจิให้เห็นถึงแนวโน้มนะครับในภาพก่อนหน้านี้ว่าอัตรามีการขึ้นหรือลงนะครับน่าสนใจทีเดียวนะทำงานตามคำสั่งของเราได้ดีเลยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องต่อไปครับสมมติว่าเราอยากให้เขาไปตรวจสอบไฟบินนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับอาจารย์ต้องการให้เขาไปดูเครื่องไฟบินของพิซโลไปดอนเมืองนะครับของเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ครับในรูปแบบตารางนะลองค้นดูเขาจะหาข้อมูลได้ดีแค่ไหนนะครับเห
เห็นไหมครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยนะครับก็จะบอกสายการบินนะครับบอกไฟบินเวลาในการออกเดินทางและถึงปลายทางและมีความถี่หรือว่าบินในวันไหนบ้างนะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลเนี้ยไปตรวจสอบแหล่งที่มาจากทางด้านขวามือนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับน่าสนใจทีเดียวนะเหมือนเราคุยกับ AI แล้วเราก็มี Search Engine อยู่ร่วมกันนะครับเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นการกลับไปเช็คหรือการรีซัมก็จะลดน้อยลงนะครับคราวนี้มาดูบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับสมมติว่าเราไปเปิดเว็บไซต์หนึ่งนะแล้วเราไปเห็นข่าวนี้ครับไวรัลฝรั่งอยากกิน KFC แต่สั่งอาหารกับพนักงานไม่รู้เรื่องสุดท้ายทำแบบนี้ไม่แคร์ลองคลิกเข้าไปดูนะครับปกติเราต้องมาอ่านข่าวใช่ไหมครับแต่เราลองอ่านไปเราเห็นได้ว่าในเพจหน้านี้นะครับมีทั้งโฆษณาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะแล้วก็อ่านข่าวกว่าจะได้อ่านเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็แทรกโฆษณาความยากการที่ AI จะไปรู้ว่าข่าวที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราอยากให้เขาไปสรุปข่าวนี้ให้ทำอย่างไรนะเราก็คัดลอกลิงก์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับคัดลอกเลย Control C นะครับจากนั้นกลับมาที่ Chat GPT นะครับแล้วเราก็จะทำไมครับบอกเขาว่าสรุปข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์นี้โอเคลองดูนะครับเราจะลองโยนแบบนี้เข้าไปนะเขาก็จะไปค้นข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์นะครับที่เราใส่เข้าไปนะแล้วก็ทำการสรุปให้เรานะครับคนต่างชาติเขาสั่งอาหารไม่ได้เนื่องจากพนักงานไม่เข้าใจนะครับความต้องการเมนูใดๆนะครับสุดท้ายชาวต่างชาตินั้นก็เดินออกไปหยิบป้ายเมนูที่ตั้งอยู่หน้าร้านนะครับกลับเข้ามาในร้านแล้วก็ชี้ให้พนักงานดูนะครับนะทำให้พนักงานเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถรับออเดอร์ได้อย่างถูกต้องครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาสรุปมาให้นะครับในมุมมองของอาจารย์นะครับชอบก็คือว่าโฆษณาเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยนะแต่เขาสรุปออกมาให้ได้ตรงประเด็นน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับมาดูต่อไปครับปัญหาต่อไปนะครับตรงนี้เลยปัญหาหนึ่งที่เกิดมาตั้งแต่ตัว ChatGPT เปิดตัวนะครับคือถ้าเราถามข้อมูลเกี่ยวกับคนไปนะครับเขาจะมโนออกมาอย่างหลุดโลกเลยนะอย่างชื่อของอาจารย์เองนะครับถ้าถามว่าคนคนนี้คือใครนะครับเขาจะบอกว่าสมัยคนตอนนั้นนะเขาจะบอกว่าเป็นนักฟุตบอลในสโมสรอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับนะครับอันนี้คือมโนแบบหลุดโลกไปเลยนะเดี๋ยวเราลองค้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองแบบนี้นะครับลองค้นดูสิกิติพงษ์สุวรรณราชคือใครนะครับเขาค้นจากเว็บครับแล้วก็ให้ข้อมูลของอาจารย์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษานะครับปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเก่าแต่เขาเอามาจากตัว Class Point เห็นไหมครับเขาจะมีลิงก์ reference ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็เรียนจบอะไรมาแต่ก่อนอย่างมโนแบบหลุดโลกเลยนะเขาก็เอามาจากฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็น Google Certified Trainer แล้วก็Google Certified Educator ครับแบบนี้คือตรงมากเลยนะครับนะโอเคนั่นคือไปค้นจริงเลยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักตัวพร้อมหนึ่งนะครับอันนี้อาจารย์ถามทีไรไม่เคยได้ข้อมูลที่ตรงเลยนะเดี๋ยวลองมาลุ้นครับว่าเมื่อเขามีตัวเว็บเสิร์ชเข้ามาจะดีขึ้นไหมนะครับลองส่งเข้าไปนะครับกดส่งดูนะใครคือนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดครับถูกต้องนะครับต้องบอกว่ามันวาวขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ตัว GPT ตรงนี้นะครับมีการผนวกเอาเว็บเสิร์ชเข้ามาทำให้ลดการมโนที่ดีมากแล้วก็มี reference ให้เรานะครับถือว่าเพิ่มความเหนือชั้นเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็น user free นะครับอาจารย์คาดว่ายังใช้งานไม่ได้นะคงต้องรออีกนิดนึงตามคำแนะนำในประกาศของเขานะครับลองเข้าไปดูนะครับเขาจะบอกว่า user free จะใช้ได้อีกเร็วๆนี้นะครับนะอย่างเช่นเห็นไหมครับเขาจะบอกว่า user free นะครับต้องรอหน่อยนะครับ user ที่เป็นการศึกษาก็อีกไม่กี่สัปดา
ลักษณะแบบนี้นะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้ความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับตัว AI ที่ทุกคนกำลังสนใจนะครับของ ChatGPT ที่ได้เพิ่มตัวฟีเจอร์ Search GPT เข้ามานะครับค่อนข้างว้าวมากนะครับไปลองเล่นดูนะเผื่อได้เอาไปประยุกต์ใช้งานกับของเราได้เป็นอย่างดีครับมีอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับอยากเสนอแนะอะไรนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง IT Around You ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกช่องครับขอบคุณมากเลยครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปนะสวัสดีครับ